เขาบอกว่าเขาคุยกับคนอื่นอยู่อะค่ะเมื่อวานอะเขายังบอกรักหนูอยู่เลยเหมือนฟ้ามันผ่ามาตรงหน้าหนูเลยค่ะไม่เป็นไรลูกหายใจลึกๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจพุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะฮัลโหลคุณนุ่นค่ะค่ะสวัสดีค่ะนุ่นอายุเท่าไหร่คะอายุ22ปีค่ะคือหนูอะค่ะจะมาเล่าเรื่องที่หนูเลิกกับแฟนนะคะแฟนหนูอายุเท่าไหร่คะ25แล้วค่ะ25คบมากี่ปีแล้วคบกันมา1ปีเกือบ2เดือนนะคะเกิดอะไรขึ้นคือเขาอะค่ะดีมากเลยค่ะเขาเสมอต้นเสมอปลายเลยค่ะเขาดูรักหนูมากทุกแอปของเขาอะมีหนูคือในเฟซไลน์หรือไอจีอะค่ะแล้วมันก็เลยไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงให้เห็นเลยอะค่ะแต่หลังๆอะค่ะเราทะเลาะกันบ่อยมากแล้วมันก็มีบางเรื่องที่มันไม่ลงรอยกันเขาก็เคยเตือนหนูเรื่องหนูงี่เง่าหรือหนูงอแงอะค่ะหนูก็บอกว่าโอเคหนูจะไปเรียนต่อโทนะหนูจะหางานนะจะได้ไม่ว่างไม่มาเหงาไม่มีปัญหากันนะคะเคลียร์กันได้เหมือนทุกๆครั้งนะคะแล้วล่าสุดก็คือเมื่อวันพุธที่26อะค่ะเดือนที่แล้วอะค่ะเขาไปร้านเหล้าตอนเย็นวันนั้นอะค่ะที่เขาจะไปเราก็ทะเลาะกันอีกที่ทะเลาะก็คือแบบหนูอยากคอหาเขาอะค่ะว่าร้านเป็นยังไงแล้วหนูก็มารู้สาเหตุทีหลังว่าที่เขาไม่ยอมคอมาหรือยังไงเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ค่ะไปด้วยก็คือมีตัวละครอื่นไปด้วยว่างานใช่เขามาค่ะเขาก็เปลี่ยนรูปปกไลน์อะค่ะคือรูปปกไลน์มันเป็นหน้าหนูเขาเอาออกหนูก็เลยถามเขาว่าทำไมเอาออกแล้วเราก็คุยกันนะคะหนูก็เลยถามว่าพี่จะเลิกกับหนูหรอหนูผิดขนาดนั้นเลยใช่ไหมแล้วหนูขอพยายามอีกรอบได้ไหมแล้วเขาก็บอกมาคำนึงค่ะไม่เป็นไรลูกหายใจลึกๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจมันเพิ่งเกิดขึ้นมันเพิ่งเรื่องราวมันเพิ่งเกิดขึ้นเนาะอ่าโอเคพร้อมเมื่อไหร่ค่อยเล่าค่ะนุ่นเขาบอกว่าเขาคุยกับคนอื่นอยู่อะค่ะเหมือนฟ้ามันผ่ามาตรงหน้าหนูเลยค่ะไม่มีสัญญาณเลยเหรอฮะไม่มีเลยเมื่อคืนอะหรือเมื่อวานอะเขายังบอกรักหนูอยู่เลยเรายังหัวเราะด้วยกันอยู่เลยค่ะหมายถึงคืนก่อนที่เขาจะไปเที่ยวใช่ไหมคะใช่ค่ะคืนเดียวมันเปลี่ยนคนได้ขนาดหรือจริงๆเขาเป็นไปได้มาว่าเขาเหมือนมีการส่งสัญญาณมาตลอดแต่เราแค่ไม่เห็นนะไม่มีเลยจากการทะเลาะกันจากการอะไรอย่างนี้นะไม่มีนะหนูแน่ใจนะถ้าทะเลาะกันนะคะมีก็คือเขาก็บอกมาซ้ำๆเดิมๆมาเขาว่าถ้าไม่รักไม่มาบ่นไม่มาเตือนไม่มาอย่างนี้หรอกเวลาทะเลาะกันนะคะนุ่นมันเกิดจากอะไรเป็นหลักคะเพราะว่าตอนแรกบอกว่ามันดีมากทุกอย่างโอเครักเราแล้วก็หลังๆทะเลาะกันบ่อยก่อนหน้านั้นที่คบกันก็ไม่ได้ทะเลาะถูกมากใช่ค่ะแล้วจุดอะไรที่ทำให้มาทะเลาะคะหรือว่าช่วงโควิดนะคะคือช่วงโควิดอะค่ะการที่เขาจะมาหาหนูอะมันง่ายมากแต่เขาไม่มาหาหนูเลยหนูก็เหงาอะค่ะแล้วเขาก็เหมือนใช้ชีวิตเกี่ยวกับการเล่นเกมของเขาเดี๋ยวนะไอ้ช่วงแต่ช่วงโควิดเราทุกคนล็อกดาวน์นี่ใช่ไหมหมายถึงว่าใช่เราก็ไม่ได้เจอใครนี่เหมือนพี่เองก็ไม่ได้เจอเพื่อนออกไปเจอไม่ได้นี่ฮะตอนนั้นอะอย่างตัวพี่เองอันนี้เป็นหลักนะแต่เราไม่ได้อยู่กับเขาใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ค่ะอยู่กันคนละบ้านอะค่ะโอเคก็เลยนั่นเป็นจุดเนาะตอนนั้นก็คือเป็นจุดที่แบบว่าทำให้เราเริ่มทะเลาะกันใช่ไหมที่แบบว่าทำไมไม่มาหาฉันแล้วก็เล่นแต่เกมอะไรอย่างนี้ถูกไหมหรือเขาเริ่มจะได้คุยกับผู้หญิงคนใหม่ช่วงโควิดหรือเปล่าในความรู้สึกนุ่นไม่อะค่ะคือเขามาบอกว่าคนเนี้ยเป็นพาร์ทเนอร์ที่บริษัทเขาอะค่ะงั้นเอาเป็นว่าเรากลับมาที่ปัจจุบันก็คือหนูก็ถามเขาอะค่ะว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ถามไปถามมาเขาก็บอกว่าเพิ่งอาทิตย์นั้นอะค่ะแล้วหนูก็ถามเขาว่าเรามั่นใจได้ยังไงว่าเขาคนนั้นก็คิดเหมือนกันอะเขาก็บอกว่าจากที่ร้านเมื่อคืนอะค่ะก็น่าจะคิดเหมือนกันแต่เปลี่ยนโปรไฟล์มันเลวไปไหมมันต้องมีการต้องมีคอนเนคชั่นอะไรกันมาก่อนหน้านี้มีช่วงเวลาสักนิดนึงก็น้องบอกเองบอกว่าเขายังบอกรักน้องอยู่เลยก่อนคืนนั้นความรักคงเป็นเรื่องที่มันออกมาจากลมปากแล้วอะแต่มันน่าจะซ้อนอะงั้นตรงนี้อยากจะเล่าอีกไหมฮะหรือว่าอยากเข้าคำถามเลยหรือจริงๆอยากโทรมาเล่าเฉยๆเพราะว่าวันนี้นุ่นบอกว่าอยากโทรมาเล่าเรื่องแฟนเก่าก็เลยไม่รู้ว่าจริงมีคำถามหรือเปล่าเอ่ยมีค่ะคือหนูอะค่ะหนูอยากหาแล้วกับการที่หนูแบบต้องตื่นขึ้นมาแล้วมันรู้สึกกวงโหวในใจอะค่ะสถานภาพปัจจุบันคือเลิกกันไปแล้วถูกไหมคะใช่ค่ะหนูอยากหายจากอาการอกหักแล้วอันนี้เป็นการอกหักครั้งแรกไหมคะถ้าเจ็บที่สุดก็น่าจะเป็นอันนี้ค่ะแต่เป็นครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งที่สองค่ะคือครั้งแรกมันแบบมันยังเด็กเลยค่ะครั้งนั้น
คราวนี้มันก็โตแล้วเนาะถ้าเขาจบกันที่นิสัยของหนูอ่ะมันคงจะดีกว่านี้นุ่นจะปรึกษาใครก่อนคะโอเคงั้นคำถามของนุ่นพี่ลูกก็ขอขีดที่ว่าหนูอกหักแต่หนูอยากหายแล้วทำยังไงดีมี3คนถามใครก่อนคะถามพี่หอมก่อนละกันค่ะด้วยประสบการณ์และวัยของหนูแล้วก็ช่วงเวลาหนูยัง move on ไม่ได้อะค่ะตอนนี้ค่ะมันเป็นช่วงเวลาของความเจ็บปวดค่ะยังไงก็เจ็บถ้าพี่ในยุคตอนที่อายุ22ประสบการณ์ความรักน้อยแล้วนี่เพิ่งเลิกกันยังไม่ถึงเดือนเลยหนูจะเจ็บอย่างเงี้ยค่ะหลายเดือนอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าประสบการณ์การอกหักหนูยังน้อยแต่พอวันนึงที่อกหักมาเยอะๆอ่ะมันจะเบาบางว่าวๆเหมือนคนแบบเหมือนคนเคยป่วยอ่ะแล้วมีภูมิคุ้มกันไปเลยแต่ตอนเนี้ยร่างกายหนูหรือจิตใจหนูกำลังสร้างภูมิคุ้มกันอยู่ค่ะปล่อยให้มันเจ็บมันต้องใช้เวลาทีนี้การแนะนำเลยนะคะไม่รู้ว่าหนูจะทำได้หรือเปล่านะคะก็คือต้องออกไปหากิจกรรมทำค่ะไม่ฟังเพลงเศร้าไม่เสพติดดราม่าแต่มันเป็นช่วงอื่นๆค่ะคือเวลานี้หนูจะยังผ่านไปไม่ได้หรอกค่ะแต่ว่าอย่างนี้นะคะหนูอยากผ่านความเจ็บปวดหนูต้องรับความเจ็บปวดเข้ามาก่อนค่ะต้องเริ่มต้นมันเหมือนหนังสือความเจ็บปวดเนี่ย1เล่มใช่มั้ยคะเป็นซีนชีวิตหนูตอนนี้เป็นซีนของความเจ็บปวดค่ะหนูเปิดหน้าแรกบทเรียนแรกเป็นเรื่องความเจ็บค่ะมันต้องผ่านบทแรกไปก่อนค่ะหนูถึงจะเจอบทที่2และบทที่3แล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆ คลายค่ะฉะนั้นเวลาจะเยียวยาเป็นเรื่องจริงนะตอนนี้ถามว่าทำยังไงให้หายเจ็บเวลามันยังไม่มากพอค่ะที่หนูจะหายแต่หนูสามารถช่วยให้ตัวเองหายได้เร็วขึ้นได้คือหลีกเลี่ยงทุกอย่างที่มันเป็นดราม่าเช่นอยู่กับเพื่อนคนไหนทำให้เราหัวเราะไปพยายามมองอะไรที่ดูตลกเยอะๆค่ะให้รู้สึกว่ามองน้องผู้ชายดีง่ะให้มันเป็นฟิลนี้ไปแต่สุดท้ายยังไงก็ให้เวลาค่ะค่อยๆถ้าวันนี้เนี่ยนุ่นบอกว่านุ่นยังผ่านไปไม่ได้เป็นเรื่องปกตินุ่นอย่ารู้สึกตัวเองผิดปกติแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่นุ่นกำลังคิดเรื่องซ้ำๆวนๆให้เปลี่ยนเรื่องคิดทันทีเลยค่ะเพราะสมองเราจะสั่งงานถ้าอะไรก็ตามที่มันซ้ำๆจำเจสมองเราจะสั่งงานเลยว่ามันจะคิดวนเป็นลูปค่ะมันจะเป็นออโตเมติกค่ะฉะนั้นหลอกสมองเราด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่คิดเรื่องนี้ปุ๊บเปลี่ยนเรื่องทันทีมันยากค่ะสำหรับนุ่นเพราะนุ่นเป็นมือใหม่หัดเจ็บมีหนึ่งประโยคที่พี่ใช้สอนตัวเองมาโดยตลอดเลยค่ะแล้วก็ยังใช้อยู่ก็คือชีวิตเรายังเจ็บอีกเยอะซึ่งจริงๆประโยคนี้เป็นประโยคที่พี่หอมใช้บ่อยมากบ่อยมากค่ะกับเคสไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายหรือใครก็ตามที่อกหักคือมึงยังเจ็บอีกเยอะฉะนั้นผ่านเคสนี้ไปได้เพราะเคสหน้าอาจจะเจ็บกว่านี้สู้ๆค่ะนุ่นเอาใครต่อดีคะคือขอหนูบอกนิดได้ได้ค่ะได้ค่ะคือผู้หญิงคนนี้ค่ะเขาก็เหมือนจะรู้อะค่ะว่าหนูก็ยังเป็นแฟนกับเขาอยู่อะค่ะอ๋อเอออีสิ่งหนึ่งที่นุ่นต้องตัดไม่คิดเรื่องของเขาแล้วค่ะอินนั่นจะเป็นใครผู้ชายคนนั้นจะอยู่ยังไงไม่ใช่เรื่องของเราหนูแค่รู้สึกว่ามันกระทันเกินไปอ่ะเข้าใจนานมากเขาใจร้ายกับหนูมากเขาไม่เหมือนวันแรกที่มาขอหนูเป็นแฟนเลยไม่เหมือนเลยอยู่กับปัจจุบันค่ะนุ่นผู้ชายที่น่ารักคนนั้นมันตายไปแล้วค่ะอ่ะโอเคใครต่อคะมีพี่ลูกกอล์ฟกับพี่หอยพี่ลูกกอล์ฟแล้วกันค่ะวันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่านุ่นจะฟังพวกพี่3คนมันเข้าไปในหูแล้วเข้าไปในใจเท่าไหร่เพราะว่าตอนนี้ข้อแรกต้องเข้าใจเงื่อนไขก่อนนะนุ่นเรากำลังคุยกันทางโทรศัพท์นุ่นไม่ได้เห็นแววตาของพี่ไม่ได้เห็นความห่วงใยความหวังดีเข้าใจอารมณ์ใช่ไหมและตอนนี้นุ่นกำลังเศร้าและกำลังวน move on เป็นวงกลมและกำลังฟุ้งซ่านพี่จึงรู้สึกว่านุ่นควรกลับมาฟังคำแนะนำของพวกเราทั้ง3คนอีกครั้งในวันพรุ่งนี้หรือเมื่อวันที่นุ่นพร้อมโอเคไหมค่ะเพราะตอนนี้เวลาคุยกันทางโทรศัพท์นุ่นจะพังพลูแล้วมันก็คุยกันไปกันมาแต่เราจะทำเต็มที่แล้วกันคือพวกพี่3คนตรงหน้านุ่นหรือคนที่มาพิมพ์หรือใครก็ตามในชีวิตของนุ่นที่นุ่นไปปรึกษาเรื่องอกหักเนี่ยจะให้คำแนะนำนุ่นได้พอประมาณเพราะมนุษย์เราทุกคนนะคะนุ่นมีวิธีในการเยียวยาและรักษาแผลใจไม่เหมือนกันแผลนี้สำหรับบางคนจะรู้สึกก็แบบโอ๊ยนุ่นอะไรนักหนาผู้ชายทิ้งไปหาใหม่ของเขามีวิธีในการเยียวยาหายเร็วบางคนก็แบบโอ้นุ่นไม่มีทางหายเลยนู่นนี่นู่นนี่นั้นวันนี้ค่ะนุ่นจะต้องไปถามตัวเองให้ได้ว่านุ่นคือคนที่มีวิธีการเยียวยาแบบไหนเพราะอย่างบางคนก็แบบวิธีการเยียวยาของฉันคือการที่ฉันจะฟังเพลงเศร้าฉันจะอยู่กับมันจนฉันรู้สึกเศร้าจนกูสมเพชตัวเองมันมีคนทำแบบนั้นบางคนก็รู้สึกว่าฉันจะไปออกกำลังกายฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่บางคนก็ถึงขนาดไปถือศีลบางคนก็จะเอาเวลาไปอยู่กับเพื่อนตลอด24ชั่วโมงบางคนเอาเวลาไปทุ่มกับครอบครัวมนุษย์เรามีวิธีเยียวยาไม่เหมือนกันดังนั้นข้อแรกมันไม่ได้แฟร์ที่พี่ลูกกอล์ฟพี่หอมและใครก็ตามจะให้คำแนะนำนุ่นบอกว่าให้รีบหายเพราะนี่มันเป็นบาดแผลของนุ่นโอเคแต่วันนี้พี่ลูกกอล์ฟให้ได้แค่ความจริงบางอย่างว่า
แผลของนุ่นมันจะไม่หายนุ่นเคยโดนมีดบาดไหมเคยค่ะตอนที่เลือดออกกว่าจะหยุดหรือนุ่นก็ไม่สามารถที่จะแบบหยุดกดแผลแล้วบอกว่าหยุดหยุดอีเลือดหยุดมันไม่หยุดบางวันกูแบบนี่กูวิตามินอะไรกูขาดเนี่ยทำไมเลือดกูไม่แข็งตัวสักทีแล้วสักพักมันก็จะอยู่กับสักพักเลยนะแล้วหนูเคยมีแผลใหญ่ๆที่มันทิ้งเป็นแผลเป็นมะเคยค่ะคือมันจริงๆมองแค่อะไรเล็กๆในตัวเรามันก็อาจจะเป็นความจริงบางอย่างก็ได้ว่าวันนี้มันกำลังเป็นแผลสดมันยังเป็นเลือดเลยมันยังไม่สมานแต่หนูกำลังอยากได้แผลเป็นแล้วมันเป็นไปไม่ได้อะน้องนุ่นดังนั้นวันนี้ไปถามตัวเองให้ได้ว่าเราเยียวยายังไงแต่คราวนี้อันนึงที่พี่แอบเห็นใจนุ่นคือพี่รู้สึกว่าที่ทำให้นุ่นล้มค่อนข้างแรงเนี่ยเพราะมันเกิดขึ้นปุบปับการเลิกแบบนี้มันเป็นการเลิกที่ใจร้ายมันใจร้ายอะพูดตรงๆวันนี้พวกเราแล้วก็คนฟังเข้าใจนุ่นมันเหมือนเป็นการแบบผลักเธอตกจากเหวอะแต่อันนี้พี่ถือว่าเป็นหนึ่งตัวละครที่เข้ามาแล้วก็สร้างบทเรียนให้เราแล้วกันว่าความเจ็บมันเป็นแบบนี้แหละอันนี้มันอาจดูโหดร้ายนะแต่เราจะบอกว่าทุกความรู้สึกของชีวิตนะนุ่นสำหรับพี่เป็นสิ่งสวยงามคนบางคนอยู่มาทั้งชีวิตยังไม่เคยอกหักสักครั้งเลยอะนุ่นเข้าใจพี่ลูกก๊อฟไหมคะเข้าใจค่ะตัวละครตัวนี้ทำให้วันนี้นุ่นโทรมาร้องในรายการนี้แล้ววันหนึ่งถ้านุ่นหายแล้วเป็นแผลเป็นนะแล้ววันหนึ่งเมื่อนุ่นแก่งขึ้นนุ่นจะมีคำแนะนำไปช่วยรุ่นน้องคนอื่นในชีวิตนุ่นเข้าใจปะเพราะว่านุ่นเจอมันหนักใช่ว่ามึงกูหนักถึงขนาดโทรเข้ามารายการนี้ซึ่งถ้าวันนั้นเราก็ไม่รู้ว่านุ่นจะหายในวัน24หรือ25ตอนอายุ26หรือ27พี่ไม่รู้ถ้ารักตัวเองมากพอภายในปีหน้าครับ ไม่เกินปีถูกมั้ยแต่วันนี้นุ่นพี่จะบอกเลยพี่ก็เคยได้ยินพี่หอมร้องหนักมาแล้ว อ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแกแก่งขนาดไหนก็มีน้ำตาเข้าใจคำนี้มาเรื่องปกติถ้าคนเนี่ยฉันร้องให้ได้ใครก็ร้องได้ใช่นุ่นฟังให้ดีแล้วพี่ก็เคยร้องโฮมาแล้วนุ่นแล้วพี่ก็เคยไม่ไหวแล้วเอาตัวเองไปอยู่กับเพื่อนตลอด24ชั่วโมงมาแล้วดังนั้นวันนี้ทุกความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจากเรื่องของการอกหักอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามันเป็นบทเรียนให้กับเราทุกคนนะนุ่นแต่วันนึงถ้ามันเริ่มสมานเริ่มดีขึ้นแล้วพี่ว่าอันนึงที่ต้องแอบสะท้อนกลับไปคือเมื่อกี้มันมีประเด็นนึงที่นุ่นพูดแล้วพี่อยากให้นุ่นไปแอบคิดดูก็คือเขาบอกว่านุ่นเป็นคนงี่เง่าใช่ค่ะเข้าใจคำนี้มั้ยพี่ว่าเมื่อกลับมามีสติแล้วฮึบแล้วอ่ะพอแผลนี้มันกลายเป็นแผลเป็นแล้วลองดูว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วเราก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาจากไปและถ้านั่นคือคำตอบนะนุ่นก็ว่าทั้งนุ่นและเขาได้สอนบทเรียนให้กันและกันไงโอเคโอเคนะส่งต่อพี่หอยขอบคุณที่ให้เป็นคนสุดท้ายเพราะว่าคำแนะนำของพี่อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ยังไงพี่จริงๆคือยังไงพี่น้องนุ่นครับน้องนุ่นเก็บน้ำตาอันนี้ไว้สำหรับคนที่รักนุ่นดีกว่านะฮะคือประสบการณ์ก็อาประสบการณ์ง่ายๆพี่เคยมีแฟนครั้งแรกประมาณนี้เลยบึ๊ดมันบึ๊ดมากคนที่กำลังหัวเราะอยู่คือผู้หญิงคนนั้นอยู่อันนี้เป็นอารมณ์แบบบ้านๆแล้วกันเชื่อว่าตอนเนี้ยหนึ่งอย่างที่นุ่นต้องทำคือทำให้เขารู้สึกว่านุ่นเนี่ยขาดนุ่นไปแล้วเฮ้ยโคตรเสียดายเลยเขาจะกลับมาเฮ้ยนุ่นทำไมวันนี้สวยจังวะกลับมาถึงวันนั้นได้ผมเราต้องคิดว่าคนนั้นดีกว่าเราตรงไหนวะเฮ้ยเรามีค่าสำหรับคนที่เหมือนที่ลูกกอล์ฟหรือว่าต้นหอมบอกเฮ้ยคนที่รักเราเนี่ยเพื่อนเราอ่ะพอเรามีแฟนปั๊บเนี่ยนะเพื่อนแม่งหายหัวแต่คนที่ยืนอยู่ข้างหลังเราเนี่ยคนที่รักเรามีเพียบเลยอ่ะพ่อแม่เพื่อนเรารักเราจิ๋งเป่งเลยรู้สึกอย่างนั้นเลยอ่ะนะตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เวลาถ้าไม่รู้ว่าจะคุยกับใครโทรไปหาเจนกับโบจะได้ครบเจนนุ่นโบนะพี่เชื่อว่าพี่หอยไม่แต่นี่จะบอกนะว่านุ่นต้องมีเพื่อนแบบพี่หอยแล้วก็คนที่ทำให้เรายิ้มได้เพราะในวันที่อกหักคนอย่างนี้สำคัญนุ่นอย่างที่หอมบอกมาเราไม่ดีกว่าเขาตรงไหนวะเราต้องดึงตัวเองขึ้นมาว่ากูดีกว่าเยอะแล้วเขาจะกลับมาเสียดายเราแล้ววันนั้นมากอดแทบเท้าก็จะไม่กลับไปเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นอีกก้าวไปข้างหน้าอย่าลืมถ้ารู้สึกเศร้าโทรหาเจนกับโบไปอยู่กับเขาเราจะมีความสนุกสนานและเราเดินก้าวข้ามไปด้วยความสุขแล้วเราเนี่ยเจ๋งสุดในโลกนี้ไม่มีใครเจ๋งกว่าเราแล้ว
ให้รู้สึกว่าตัวเองมีค่าใช่เนาะแล้วก็จริงๆคืออยากให้แบบไม่ตัดเรื่องผู้ชายคนนี้ไปสมมตินะนุ่นนะให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวเองเรื่อยๆอ่ะขอเสริมพี่หอยนิดนึงว่าถ้านุ่นจะทำให้คนต่อไปที่เป็นแฟนหรืออะไรก็ตามเข้ามาในชีวิตเนี่ยเหมือนถ้าเราจะแบบอัปเกรดนะให้ต่อจากเนี้ยนุ่นเวลาเราเลิกกับใครก็ตามนะและนี่คือคำที่พี่ใช้กับตัวเองมานานแล้วก็คือถ้าฉันทำดีแล้วเต็มที่ขนาดนี้ในฐานะแฟนนะถ้ามึงทิ้งกูนุ่นฟังภาษาอังกฤษประโยคนี้ค่ะ it's your loss not mine นะแปลว่านี่คือการสูญเสียของมึงไม่ใช่การสูญเสียของกูค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ